ย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์4 กันยาบิ๊กก้องพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยการตำรวจสอบสวนกลางออกมาพูดถึงสวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกสวย10ล้อข้อความสั้นๆดังต่อไปนี้ว่าขณะนี้ไม่พบการเก็บสวยสติ๊กเกอร์แล้วแต่หากประชาชนพบการกระทำความผิดสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการได้ทันที4 กันยา 66ในบัดดลวันรุ่งขึ้น5 กันยา 2566วิโรจน์ก้าวไกลก็ได้ทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วก็โพสต์ขึ้น Facebook ของคุณวิโรจน์ข้อความว่าไม่พบสวยรถบรรทุกแล้วจริงหรือนี่แล้วคำว่าจริงหรือเนี่ยมีเครื่องหมายคำถามตัวมันเริ่มเทิ่มแล้วก็มีภาพประกอบด้วยไม่แค่นั้นวิโรจน์ก้าวไกลได้ตั้ง 4-5 คำถามขอคำตอบจากพี่ก้องแต่เราขอหยิบฉวยมาแค่2คำถามใช่แล้วเราจะตัดตอนไปที่ข้อไหนข้อที่2ค่ะตัดตอนไปที่ข้อที่2ไปที่ข้อที่2เลยค่ะเข้าประเด็นเลยนะคะกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าไม่พบสติ๊กเกอร์แล้วนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะปัจจุบันสัญลักษณ์การจ่ายสวยได้เปลี่ยนจากติดสติ๊กเกอร์หน้ารถแบบจงแจ้งไปเป็นสัญลักษณ์อย่างอื่นที่จับยากขึ้นแล้วเช่นการติดสติ๊กเกอร์ในตัวรถพวงกุญแจหรือการโชว์ข้อความในกลุ่มไลน์ที่ยืนยันว่าส่งสวยประจำเดือนแล้วก็ยังคงมีอยู่สรุปนะคุณวิโรจน์ออกมาโต้แย้งบิ๊กก้องยืนยันว่าสวยยังมีแต่เปลี่ยนรูปแบบแต่เปลี่ยนรูปแบบก็บอกแล้วไม่พบเนี่ยสติ๊กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์หน้ารถแสดงถึงการจ่ายแล้วห้ามจับก็เปลี่ยนเป็นสติ๊กเกอร์ในรถจากหน้ารถเป็นในรถหรือเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์พวงกุญแจหรือส่งข้อความในไลน์เพื่อยืนยันจ่ายแล้วนะทางผ่านทะเบียนหมายเลขนี้จะผ่านจุดนี้ห้ามจับจ่ายแล้วจ่ายแล้วส่งไลน์ส่งไลน์ไปกันที่ข้อที่4อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ชาการตำรวจสอบสวนกลางควรแถลงและชี้แจงต่อประชาชนก็คือตำรวจทางหลวงที่ถูกย้ายไปกว่า40นายหลังจากสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วมีที่ถูกดำเนินคดีอาญาและถูกลงโทษทางวินัยทั้งสิ้นกี่นายเพราะการโยกย้ายที่ผ่านมานั้นไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นเพียงการย้ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเท่านั้นผมยืนยันว่าเรื่องนี้หากมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็ต้องมีการดำเนินคดีอาญาและดำเนินการทางวินัยอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่แค่ย้ายไปลดกระแสสังคมพอเรื่องเงียบแล้วก็ย้ายกลับมาซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงให้ประชาชนได้ทราบในเรื่องนี้ต่อไปย้อนความกันสั้นๆนิดหนึ่งเรื่อง40นายตำรวจที่ถูกย้ายเรื่องของเรื่องหลังจากที่สวยมันแดงโร่บิ๊กก้องได้สั่งการย้ายตำรวจทางหลวงพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเข้าไปรักษาการผู้การตำรวจทางหลวงอย่างแรกที่ผู้การจรูญเกียรติหรือผู้การเป่าปฏิบัติก็คือแอคชั่นก็คือย้าย40คนรวดไปแขวนไว้ก่อน40ตำรวจทางหลวงใช่ย้ายมาเลยแล้วก็ตั้งทีมเข้าไปสอบในเชิงลึกค่ะเอาละครับแฟร์เราจะไปกันที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรักษาการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้การสวัสดีค่ะท่านผู้การค่ะสวัสดีครับคุณอนัยคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับโอเคเมื่อคุณวิโรจน์ก้าวไกลออกมาโต้แย้งข้อมูลของท่านผู้บัญชาการก็เห็นจะเป็นภาระของท่านผู้การที่จะต้องชี้แจงแทนท่านผู้บัญชาการแล้วล่ะวิโรจน์ยืนยันว่าสวยทางหลวงสวย10ล้อสวยรถบรรทุกยังมีอยู่แต่เขาเปลี่ยนรูปแบบสัญลักษณ์การจ่ายสวยสติ๊กเกอร์หน้ารถไม่มีแล้วไม่จงแจ้งเป็นรูปแบบอื่นๆตรงนี้ในฐานะรักษาการผู้การทางหลวงจะตอบกับสังคมอย่างไรครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะในมือที่มีข้อมูลหรือลงพื้นที่ตรวจสอบก็ต้องขอเรียนก็ต้องขอบคุณท่านวิโรจน์นะครับที่ได้มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเรื่องเขาก่อนเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ตอนนี้มันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบของการจ่ายสวยจ่ายสวยว่ายนต์ขึ้นทางไลน์บ้างทางกุญแจหรือติดสติ๊กเกอร์ภายในรถบ้างอะไรพวกนี้นะครับครับผมต้องขอนำเรียนว่าจากนโยบายของท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยท่านสั่งมาอย่างเข้มข้นนะครับในการที่จะรักษาหน่วยทางหลวงไว้เนี่ยให้มันกลับมาเป็นหน่วยที่
ป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนแล้วก็เอาหน่วยเป็นหลักส่วนผู้กระทำผิดอะไรเนี่ยก็ว่าไปตามกฎหมายนะครับหน่วยเรายังต้องอยู่ต่อนะครับหน่วยต้องอยู่ต่อครับผมต้องขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลมานะครับตอนนี้นะต้องขอชี้แจงเรื่องของผู้ก่อการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้กฎหมายของจริงจังของตำรวจทางหลวงเนี่ยนะครับมันส่งกระทบไปถึงผู้ประกอบการจำนวนมากนะครับที่เขาเรียกว่าไปไม่รอดในเรื่องของการที่จะไม่บรรทุกหนักนะครับเพราะมันไม่เหลือเพราะเขาต้องไปส่งค่ารถค่าอะไรกันคนเนี่ยก็พยายามดิ้นรนนะผมเชื่อว่านะถ้าข้อมูลทางวิโรจน์เนี่ยเชื่อว่าพยายามดิ้นรนเพื่อจะเอาตัวรอดมีการมาติดต่อตำรวจทางหลวงขอให้ลุ่มอร่วยในการบังคับใช้กฎหมายแต่เราบอกว่าเราหัดได้เพราะมันเป็นปลายทางต้นทางเนี่ยน่าจะอยู่ที่กระทรวงคมนาคมเราต้องไปร้องขอเพื่อที่จะแก้กฎแก้ระเบียบซึ่งคุณวิโรจน์เนี่ยก็รับทราบเรื่องนี้ดีแล้วก็เร่งรัดในการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มันล้าสมัยเนี่ยให้มาทันสมัยเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับ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 เป็นส่วนของการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเจริญอะไรพวกนี้ตรงนี้ผมถามว่าผมก็อยากจะตอบว่าผมยังไม่รับข้อมูลเท่าไหร่แต่ผมเนี่ยกับท่านอภิชาติเนี่ยท่านประธานสมาพันธ์รถบรรทุกเนี่ยก็ประสานงานกันตลอดมีการส่งข้อมูลให้ตลอดในการที่จะไปสืบสวนว่าใครแหลมออกมาบ้างตรงนี้ครับครับครับมีป้ายไหนแหลมมามีอะไรแหลมออกมาก็จะไปดำเนินการก็ประสานงานอย่างใกล้ชิดครับคงไม่ผมคงต้องบอกว่าตามที่ผู้จัดการให้ข่าวกันนะก็เป็นเรื่องที่ผมให้ข่าวผู้จัดการเองว่ามันไม่มีแล้วครับแต่ถามว่าการเรากดดันเขาถึง3เดือนติดเนี่ยถามว่ามีใครจะแหลมขึ้นมาไหมมีมีเราก็ต้องไปจับไปนั่นเพื่อให้มันอย่ากระทำนะครับอย่างเช่นโสพล88ที่อยู่แถวอำนาจเจริญอุบลยโสธรเนี่ยเมื่อก่อนก็มีเราก็ดำเนินการไปช่วงหนึ่งก็หยุดไปตอนนี้เริ่มกลับมาก็ต้องสั่งให้ไปดำเนินการต่อมันเป็นเรื่องของวิธีการหากินของผู้ประกอบการที่พยายามที่จะฝืนเพื่อจะอยู่รอดเราก็เห็นใจนะครับเราก็เห็นใจแต่เราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อใจผู้จัดการสอบสวนกลางนะครับแล้วก็ตัวผมเองนะครับก็จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวครับไม่หัวไม่สายหางก็ย่อมไม่กระดิกอยู่แล้วโอเคเมื่อสักครู่ผมคงจับประเด็นไม่ผิดนะครับผมเข้าใจว่าผู้การบอกว่าใช้เวลา3เดือนในการปรับสวยรถบรรทุกมันก็หายไปพักหนึ่งแต่ล่าสุดทำท่าจะกลับมาอีกแล้วยกตัวอย่างเช่นโสพล88อำนาจอุบลยโสแถวๆนั้นก็พยายามที่จะตามไปเช็คข่าวเพื่อจะไล่ตะคุบกันอีกรอบหนึ่งแต่ยังไม่มีข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนสัญลักษณ์การจ่ายสวยตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลใช่ไหมเดี๋ยวขอตรวจสอบเลยครับไม่นิ่งนอนใจครับก็ขอบคุณท่านวิโรจน์ที่ให้ข้อมูลมาส่วนเราเนี่ยเป็นคนของประชาชนอยู่แล้วนะครับเมื่อให้ข้อมูลมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปตรวจสอบถ้ามันมีจริงเนี่ยเราก็ต้องลงลึกในรายละเอียดไปอีกชั้นหนึ่งครับแต่ยืนยันนะครับไอ้สวยสติ๊กเกอร์เนี่ยผมว่าแทบจะไม่มีนะถ้ามีก็ผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนหรือสมาพันธ์หรือเจ้าหน้าที่หรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่งข้อมูลมาครับเราทำให้ทุกเรื่องไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีหกเบ็ดนะครับโอเคได้ครับไปแค่อีกเรื่องหนึ่งคุณวิโรจน์แกถามดังๆถามผ่าน Facebook ตอนที่ผู้การถูกส่งเข้าไปล้างบางในตำรวจทางหลวงผู้การได้สั่งย้าย40ตำรวจทางหลวงเพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบกันนะครับคุณวิโรจน์แกทวงถาม40ตำรวจทางหลวงที่ย้ายไปชั่วคราวนั้นผลสอบเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องหรือไม่ลงโทษไปแล้วหรือยังสรุปให้ฟังสักนิดสิครับมีใครได้รับโทษไหมคะเรื่องนี้ก็ต้องขออภัยท่านวิโรจน์นะครับว่าเรายังไม่ได้ประสานงานจะดีเท่าที่ควรค่ะแต่ใน40คนเนี้ย
เดี๋ยวท่านวิโรจน์เนี่ยผมกำลังให้คนประสานแล้วก็จะไปชี้แจงท่านนะครับในส่วน40คนเนี่ยผมขออธิบายว่าเมื่อเริ่มมีเรื่องของสวยทางหลวงเนี่ยเราได้ตั้งปปป.เนี่ยเป็นคนสืบสวนเรื่องนี้นะครับแล้วก็พบว่ามีคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวทั้งหมดเนี่ยในส่วนซิกเกอร์เนี่ยที่มีการสั่งย้ายเนี่ย40คนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวยซิกเกอร์เนี่ย29 คน29คนอีก11คนเนี่ยเป็นเรื่องของการทุจริตเรื่องอื่นช่วงนั้นผมบอกว่าเฮ้ยถ้ามันมีเรื่องของการทุจริตทั้งหมดเนี่ยเอามาทีเดียวเลยแล้วก็มาสอบเดียวเลยพอมาสอบทีเดียวแล้วเนี่ยจะได้เอามาปรับทัศนคติเอามาสอบสวนแล้วก็เอามาฝึกครับแล้วก็ให้เสร็จสิ้นก็ปรากฏว่าสั่งมาประจำที่บก40คนใน40คนเนี่ยนะครับในส่วนของ29คนที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย6คนเนี่ยถูกร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีไปแล้วแล้วส่งปปช.แล้วครับ6คนในข้อหา149กับ157ก็คือเรียกรับแล้วก็ว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ครับใน6คนเนี่ยมีรองผู้กับคน1รองสารวัตรคน1แล้วชั้นประทวน4ครับแล้วในส่วนอีก26คนเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่มีการพาดพิงเนี่ยตรงเนี้ยปปป.เนี่ยเดี๋ยวจะมีการรายงานไปที่กองบังคับการที่กองบัญชาการรายงานให้ผู้จัดการครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับส่วนทางหลวงเนี่ยครับก็จะมีการปรับย้ายในวาระที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้จัดการบอกว่าไม่เอาไว้นะครับเพราะว่าเราต้องเอาหน่วยไว้ในการเด็กที่มันออกนอกลู่นอกทางก็ต้องไปอยู่ในจุดที่มันไม่พบปะผู้พี่น้องประชาชนนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะไปสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนอีกเพราะฉะนั้นอาจจะมีการย้ายออกนอกหน่วยหรืออาจจะย้ายไปอยู่ในการทำธุรการหรือหน้าที่อะไรฝึกฝนที่ไม่กินต้องไปเจอคนย้ายออกนอกหน่วยมันจะเป็นการย้ายปัญหาจากจุดหนึ่งไปไว้ที่อีกจุดหนึ่งหรือเปล่าคือตรงนี้เรายังไม่สรุปแต่เพียงแต่ว่าการที่จะเอาคนพวกนี้มาอยู่เนี่ยก็คงต้องมาจัดให้มาสมกับงานไอ้ที่อีก23คนเนี่ยที่ไม่ได้โดนคดีเนี่ยมันเรื่องของการพาดพิงมาว่าเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่ยอมให้การอะไรซึ่งเราเนี่ยก็ไปพยายามอ้อนวอนผู้ประกอบการเนี่ยว่าช่วยให้การช่วยมาให้การกันเจ้าหน้าที่ต่อโอเคแต่ก็เขาก็เหมือนว่าเขาอยากทำมาหากินต่อไม่อยากยุ่งแต่เขาพูดได้อันนี้เราไม่ปกปิดนะครับว่าเรามีจุดบอดตรงไหนยังไงเราต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับแล้วเราก็อยากจะชี้แจงให้เข้าใจว่าเรามีจริงใจในการแก้ปัญหานะครับแล้วท่านผู้จัดการเนี่ยท่านสั่งมาเด็ดขาดนะครับแล้วผมก็ทำแบบตรงไปตรงมานะครับโอเคโอเคไม่ตรงนี้ต้องยืนยันท่านวิโรจน์ว่าเราจริงใจในการแก้ปัญหาได้แล้วก็กำลังประสานท่านวิโรจน์ผมอยากเข้าพบท่านครับโอเคได้เพื่อบัญชีรับข้อมูลตรงๆจะได้เป็นประโยชน์กับประชาชนครับโอเคครับขอบคุณมากครับผู้การครับผมขอบคุณนะคะท่านผู้การทางหลวงค่ะครับสวัสดีครับครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วว่ากันจริงตำแหน่งของผู้การเต่าเนี่ยก็คือผู้การตำรวจปปป.ค่ะแต่จับทุจริตนี่แหละแต่ถูกส่งไปรักษาการผู้การทางหลวงอีกหนึ่งตำแหน่งค่ะพี่นายมีคนฝากข้อความมาบอกว่าท่านผู้การอยากรู้ข้อมูลไหมผมมีข้อมูลยังมีการจ่ายสวยอยู่ครับค่ะ